สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีรถเหล็กนะครับแนวแปลกๆนะครับตัวนี้ก็เป็นรถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะอยู่ได้ตามแถวริมท่าเรือขนส่งที่เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์นะในเมืองนอกก็มีคลิปหลากหลายนะครับที่เห็นตัวนี้ในสเกลจริงวันนี้ซีเก้งทอยนำมาในรูปแบบของโมเดลนะครับสเกล1:50เป็นไดแคสเหล็กทั้งคันนะครับจากค่าย KDW ตัวนี้นะครับก็หน้าตาประกาศกล่องก็จะเห็นใสๆเป็นอย่างนี้เลยรถยกตู้คอนเทนเนอร์ตามภาพเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับประกาศกล่องที่ผมรู้เนี่ยตอนนี้มีสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับใครอยากได้ก็ลองสอบถามร้านเอฟเอ็งทอยนะตัวนี้นะครับประกาศกล่องเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะออกมาจากกล่องแล้วก็จะเป็นแพ็คนะครับอย่างนี้ผมขอแกะออกอย่างนี้นะครับให้ดูรูปลักษณ์ก่อนนะครับก็จะมีเป็นตัวรถนะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์มาให้นะครับตัวรถเป็นเหล็กนะครับตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นพลาสติกนะมีดีคอร์ติดนะครับคำว่า KDW นะครับก็เป็นชื่อแบรนด์ของค่ายนี้นะครับตัวตู้เนี่ยดีเทลละเอียดดีแล้วก็มีรูตรงนี้มาให้คิดว่าน่าจะเป็นการยึดจับกับเจ้าตัวรถขนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีด้านข้างที่เป็นสลับด้านนะครับเป็นด้านเดือยแล้วก็ด้านที่เป็นรูนะครับจอกคงใช้ในงานที่แบบตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมากกว่า2อันขึ้นไปนะครับก็มาเสียบต่อกันได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของตู้คอนเทนเนอร์จำลองโมเดลนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรถเหล็กกันบ้างครับปึ๊บมาดูในส่วนของที่เป็นเจ้าตัวรถนะครับรถตู้ยกคอนเทนเนอร์มีความหนักมากนะครับเนื่องจากมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่แขนยกแท่นนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เป็นดีเทลอ่ะที่จะเป็นพลาสติกช่วยนะครับอย่างเช่นโรบาไอตัวราวตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับชุดห้องควบคุมก็จะเป็นพลาสติกใสแล้วก็บางส่วนเป็นพลาสติกนะครับแต่งานดีเทลถือว่าละเอียดเลยนะมีขั้นบันไดนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อพลาสติกนะครับด้านใต้ท้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสเกล1:50นั่นเองนะครับล้อไหลลื่นล้อหน้าจะมีเป็นล้อคู่นะครับคิดว่าคงตามการออกแบบของการใช้งานจริงก็คือล้อหน้าเนี่ยมันรับน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ล้อหลังมันจะเป็นคู่เดียวคล้ายๆรถโฟล์คลิฟนะแต่คันนี้ใหญ่กว่าโฟล์คลิฟเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกันนะลูกเล่นของมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือขยับตรงส่วนด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับก็เป็นส่วนที่จะต้องไว้ยึดกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็เลื่อนได้สุดเลยนะครับนี่ประมาณนี้วางกับพื้นแล้วกันนะนี่นะครับเลื่อนได้สุดเลยก็คือขึ้นไปได้สูงสุดเลยนะครับอยู่ระดับนี้นะครับขอขยับกล้องนิดนึงนะเพราะว่ามันยกไปได้สูงมากถ้าเกิดเทียบกับขนาดความสูงในระยะปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเกือบไม้บรรทัดนึงเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นความสูงที่เป็นความสูงสูงสุดนะครับขอปรับกล้องให้ดูนะครับคือมันเลื่อนขึ้นได้อีกนี่นะครับนี่คือความสูงที่สูงที่สุดนี่ผมขอวัดนะครับประมาณ37เซนเกือบ40เซนเลยนะครับสูงมากนี่นะครับคือความสูงทั้งหมดนะ40เซนนะวิธีการเล่นก็คือจุดที่มันเป็นรูตรงนี้ก็เอาไปเสียบกับตัวตู้คอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเสียบเลยแล้วกันนะอันนี้คือเป็นตู้เดียวนะครับตู้เดียวระยะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็น2ตู้ต่อกันเนี่ยนะครับขอปรับลงมาก่อนถ้าเป็น2ตู้ต่อกันนะครับ2ตู้ต่อกันขอขยับเข้ามาให้ดูใกล้ๆก็คือเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงปีกด้านข้างออก2ข้างขึ้นอยู่กับความยาวตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือฉีกปากพูดง่ายตัวคีบมันอะสามารถได้ยาวขึ้นอยู่กับจำนวนตู้แต่ผมมีตู้เดียวให้ดูนะครับก็จะมีรูเสียบตรงนี้แล้วก็ใส่อีกตู้นึงก็จะเป็นการแบกยกได้ทั้ง2ตู้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีตู้เดียวนะก็เลยจำลองเหตุการณ์ให้เพื่อนๆดูนะครับตู้เดียวถือว่าเป็นของเล่นที่มันเสมือนจริงนะล้อลื่นไหลดีครับรายละเอียดดีเทลนะครับล้อลื่นไหลนะครับแล้วก็ผมชอบตัวลูกเล่นมาเนี่ยมันสูงนะครับใครที่จะทำไดโอลาม่าหรือทำฉากที่เกี่ยวกับโกดังเนี่ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะแต่ต้องเป็นสเกล1:50นะครับสเกลอื่นผมยังไม่เคยเห็นนะรถชนิดนี้เดี๋ยวไปดูภาพรายละเอียดดีเทลแบบละเอียดอีกสักรอบนึงนะครับแล้วมาเจอกันช่วงท้ายกับซีเก้งทอยนะครับWe'll be right back.
ก็เป็นรีวิวนะครับมินิรีวิวสั้นๆนะจาก KDW นะครับสนใจก็ร้าน FM Toy นะครับลองแชทไปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ปักหมุดนะก็ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ50นะครับก็จะใหญ่กว่ารถเหล็กธรรมดาทั่วไปนิดนึงนะครับแต่วัสดุเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นรถที่มันแปลกนะครับมันไม่ใช่รถที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปก็เอามาประกอบฉากนะครับลูกเล่นก็เยอะแยะเลยนะสามารถชีกเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหายห่วงเลยเนี่ยหนักมากนะน้ำหนักเพราะมันเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับมีส่วนประกอบที่เป็นพวกบาร์พวกอะไรแค่นี้ที่จะเป็นพลาสติกนะครับนอกนั้นก็เป็นเหล็กหมดเลยนะครับลูกเล่นก็เยอะด้วยแล้วก็เล่นได้สูงนะครับความสูงเนี่ยยืดได้นะครับตรงนี้ก็มีช็อคให้มันเหมือนจริงนะไว้เอียงเข้าเอียงออกอะไรแบบนี้นะครับแต่งานแข็งแรงทนทานเลยนะครับวันนี้ซิกเก้งทอยก็ลาไปกับเจ้าตัวคันนี้นะรถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับตามท่าเรือต่างๆโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ